สิชาคาเป็นทีการจะเดินเข้ามาเนี่ยคือต้องตั้งใจเข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ริมถนนทั่วๆไปเดินเข้ามาผ่านดงกล้วยผ่านบ้านเก่าๆแล้วก็เข้ามาเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติซึ่งมันมีทั้งขนมมีน้ำมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีบ้านเก่าๆเรียงรายให้เราเห็นมีกองยาวเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนนี้มันเหมือนเราหลุดมาอีกโลกนึงสีชามาจากความชอบของเรากับแฟนเราชอบชาเราชอบศิลปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคำว่าสีกับชาเนี่ยมารวมกันครั้งแรกเลยเราไปเปิดสีชาคาเป็นที่จังหวัดอุทัยธานีเราก็อยู่ที่นู่นได้3ปีแล้วเราก็ย้ายกลับมาเปิดที่คลองบางหลวงบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของลุงกับป้ามันเป็นพื้นที่เล็กมาก30ตารางวาเราก็มารีโนเวทใหม่เพิ่มพื้นที่ด้านนอกให้เป็นโอเพนแอร์ทำเป็นสวนเล็กๆส่วนด้านในก็จะมีรูปศิลปะคือเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมีแต่งานอาร์ตคุณก็มานั่งบ้านเนี้ยแล้วคุณก็ลื่นลมไปกับมันหลายๆคนที่เข้ามาจะเพลิดเพลินลืมเวลาไปเลยอยากทำเพ้นท์เราก็มีเฟรมให้หรือจะเป็นเพ้นท์สีน้ำเราก็มีกระดาษแคนวาสให้ร้อยลูกปัดหินมงคลทำส้มหูทำแหวนศิลปะมันไม่ได้อยู่ที่การวาดรูปมันสามารถเอาเดคอเรทในการตกแต่งอาหารเป็นชาทำเป็นขนมเราจะทำทุกอย่างให้มันเป็นโฮมเมดหมดชุมชนเรามีกองยาวเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนนี้บางครั้งถ้าเขาซ้อมกันเป็นคาเฟ่ปกติอ้าวมันมีเสียงกองยาวทุกคนก็วิ่งไปดูเพราะเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยเห็นอย่างทัวร์ฝรั่งเขาชอบเขาอยากดูก็สามารถบอกล่วงหน้าแล้วก็นัดกันเขาก็จะมาเล่นให้ชมก็เหมือนกับเราสนับสนุนเราแลกเปลี่ยนกันกระจายรายได้เข้าชุมชนให้ชุมชนเล็กๆของเราสามารถเติบโตได้การที่เข้ามาในสีชาเนี่ย 1. เกิดความประทับใจ 2. มันเงียบสงบ 3. ได้สมาธิได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนได้ออกไปเดินดูคลองได้การสืบสานวัฒนธรรมไทยมีหลายคนที่มาแล้วเดี๋ยวหนูจะมาอีกจนมาเป็นเพื่อนกันจนเป็นพี่เป็นน้องกันมันไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่เล็กๆมันไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่ลับมันเป็นคาเฟ่ที่มากกว่าคาเฟ่